สวัสดีค่ะวันนี้ MC แหวนเก็บภาพบรรยากาศการกั้นประตูเงินประตูทองมาฝากค่ะสำหรับการกั้นประตูเงินประตูทองเป็นประเพณีเก่าแก่อย่างหนึ่งค่ะของไทยที่ถ่ายทอดกันมาแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ไว้จวบจนถึงทุกวันนี้การกั้นประตูเงินประตูทองอยู่ในช่วงของการแห่ขันหมากทั้งนี้ประเพณีนิยมของภาคกลางเจ้าบ่าวจะเดินมาหน้าขบวนในขณะที่ภาคใต้นิยมให้ขบวนขันหมากเดินก้าวเข้าบ้านไปก่อนต่อด้วยเจ้าบ่าวที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคผ่านประตูเงินประตูทองไปให้ได้ทั้งนี้ค่ะมีมุมมองว่าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการถือขันหมากไม่รู้สึกเหนื่อยล้าช่วงของการต่อรองฝ่าประตูเงินประตูทองค่ะผู้ที่ทำหน้าที่ในการกั้นประตูเงินประตูทองก็จะเป็นญาติของฝ่ายเจ้าสาวรวมถึงเพื่อนเจ้าสาวการกั้นประตูเงินประตูทองมีความหมายเป็นนัยยะว่าเจ้าบ่าวเองจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคก้าวเข้าบ้านเจ้าสาวไปให้ได้เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตมีอุปสรรคเข้ามาเจ้าบ่าวเองก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้โดยง่ายและฝึกเป็นผู้ให้ญาติของฝ่ายเจ้าสาวนั่นเองค่ะผู้ทำหน้าที่กั้นประตูเงินประตูทองก็จะมีเกมสนุกเป็นบทพิสูจน์ท้าทายความสามารถของทางเจ้าบ่าวรวมถึงเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งสามารถสร้างสีสันในงานได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามว่าการกั้นประตูเงินประตูทองที่เหมาะสมควรมีจำนวนกี่ประตูตามหลักของประเพณีไทยในสมัยโบราณจะมีอย่างน้อย3ประตูแบ่งเป็นประตูเงินประตูทองและประตูนาคในปัจจุบันก็จะมีการนำตัวดอกไม้เป็นดอกไม้แห้งดอกไม้สดมาร้อยเรียงนะคะในลักษณะสายแบบนี้และมากั้นประตูแทนแล้วตกลงต้องมีกี่ประตูอย่างน้อยต้องมี3ประตูค่ะสามารถมีมากกว่านี้ก็ได้ทั้งนี้ต้องกำชับผู้ทำหน้าที่กั้นประตูเงินประตูทองให้ใช้ระยะเวลาไม่มากจนเกินไปเนื่องจากมีผู้หลักผู้ใหญ่และพิธีการรออยู่ด้านในนั่นเองแล้วถ้าไม่มีการกั้นประตูเงินประตูทองล่ะทำได้หรือเปล่าแนะนำว่าอยากจะให้คงไว้อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้อยากให้มีการกั้นประตูเป็นบทท้าพิสูจน์ความสามารถของเจ้าบ่าวและสามารถสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีค่ะดูบรรยากาศสักนิดดีกว่าหลังจากผ่านประตูเงินประตูทองก่อนเข้าบ้านก็จะมีเด็กๆมาเช็ดรองเท้าทำความสะอาดรองเท้าให้เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวให้ซองก็สามารถก้าวเข้าบ้านได้ค่ะแต่กว่าพิธีการจะลื่นไหลแบบนี้ต้องให้นายพิธีช่วยแนะนำก่อนขบวนจะเริ่มค่ะอันนี้ใช้ถือไว้สมมติอ้าวแต้มที่รองเท้าแต้มเดี๋ยวพี่ๆจะบอกให้น้องแต้มสงสัยตาหวานไปหาเจ้าบ่าวนิดนึงนี่สมมติเลือกแล้วน้องก็ขึ้นมามองหน้าเจ้าบ่าวนี่สมมตินะคือเจ้าบ่าวเป็นไงคะเจ้าบ่าวคะสายตาหวานหวานแบบนี้รอไม่ไหวแล้วยื่นซองให้งงนิ่งๆไว้ก่อนประมาณนี้ตอนนี้อยู่ในซองแล้วเดี๋ยวแม่กับป้าจะมารับแค่นั้นโอเคเนาะได้ค่ะเรียบร้อยถ้าเราอยู่แค่เรียบร้อยมันเหมือนมือหรือเด็กเนี่ยนะพวกเรานี้มันจะดูเราเป็นแม่ในคาบเราดีกันอันนี้คือปังหูซองนะคะเหมือนกันก่อนแรงเราพวายทิ้งใครคนไหนขอสักวันนะคะ
ตึงยกเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราอยากได้ยินเสียงไหมนะคะเสียงร้องให้ MC แหวนดูแลงานของท่านติดต่อมาได้ค่ะ